อ่ะสวัสดีครับอยู่กับ Mobile Legend นะครับอยู่กับ Estate นะครับใน EP ที่3นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าเซตที่2เนี่ยที่เขาเซตมาให้นะครับสำหรับ Estate นะครับเป็นสายโจมเวทนะครับมีคาถานิรันดร์นะครับยันปลุกเสกรองเท้านักบวชนะครับแล้วก็อาวุธเทพพิทักษ์แล้วก็ไม้กายสิทธิ์นางฟ้าล่าสุดท้ายเนี่ยเป็นปีกเลือดจะใช้ได้ผลมากน้อยแค่ไหนครับแต่ส่วนตัวนะครับอยากเอารองเท้าแว้งหน้าครับเพราะว่าถ้าไม่มีรองเท้าเนี่ยเดินช้าเนี่ยมีโอกาสเจ็บสูงครับนั่นคือในความคิดเลยครับก็เดี๋ยวเราเข้าไปเริ่มเกมกันเลยครับไม่รู้จะได้เล่นหรือเปล่าครับเพราะว่าหาโอกาสที่จะได้เล่นน้อยมากครับก็แย่งกันเล่นนั่นแหละง่ายๆตัวใหม่นะครับกับเซิร์ฟทดสอบนะครับเดี๋ยวจะเข้าใจว่าเอ้ยเซิร์ฟแท้มาแล้วยังนะครับรอครับรอรอเริ่มเกมครับมาแล้วจับคู่แล้วครับมีคนไทยคนหนึ่งด้วยครับอยู่ทีมเราครับแต่อาจจะมีมากกว่าหนึ่งก็ได้ครับ Hello my friend นะครับอ่ะเราเลือกได้ครับก็เป็นอันนี้นะครับอันบนเนี่ยอันบนก็คงใช้จู่โจมแหละครับโอ้เราไม่มีแทงค์เลยครับอยากเล่นเป็นแทงค์แบบรอบแรกมากกว่าอ่ะไม่เป็นไรครับจัดเกียร์มันเกียร์นี้มาแล้วก็ลองไปเลยครับลองเทสไปเลยครับก็ฝั่งตรงข้ามมีเอสเตทนะครับมีบาร์มอนมีไลลามียุนเจ้าแล้วก็คินนะครับฝั่งเราเนี่ยมีเอสเตทนะครับมีคินมีเซเบอร์มียูโดราแล้วก็ยุนเจ้าครับก็ฝั่งตรงข้ามก็ไม่มีแทงค์เหมือนกันนะครับฮีโร่เนี่ยแทบจะเหมือนกันเลยต่างกันที่บาร์มอนกับไลลากับเซเบอร์กับยูดาราครับฝั่งเราอาจจะได้เปรียบตรงที่มียูดาราด้วยครับฝั่งเขาก็มีบาร์มอนเป็นแทงค์นะครับต้องบอกว่าสำหรับเอสเตดนะครับน่ากลัวทุกตัวครับเพราะว่าอย่างที่รู้กันครับว่าถ้าออกสายนี้จะบางมากครับความบางของเขาเนี่ยจะทำลายเขาแน่นอนครับเพราะว่าความบางเขาเนี่ยจะทำให้เขาเป็นเหยื่อนะครับนับก่อนนับก่อนยิงทีแรกครับเพื่อให้มันนับครับลืมไปครับนี่ครับเห็นป่ะเราจะพอเราเล่นไปเรื่อยเราก็จะเห็นอะไรที่แตกต่างขึ้นนะครับคือถ้าเราไม่กดถ้าไม่กดซีธรรมดาทีนึงมันก็จะไม่นับนะครับเอาง่ายๆถ้าเอสเตทเนี่ยเกิดจากบ้านก็ให้รีบกดสกิลแรกไว้ทีนึงก่อนเลยครับเซเบอร์ไม่ยอมยิงครับอ่ะเราได้มาครับฮิวครับฮิวฮิวฮิวนี่ครับครบร้อยแล้วครับเราก็รอยิงยุนเจ้าครับยิงครับเด้งดึงครับโอ้โหเจ็บอ่ะโอ้ต้นเกมนี่เจ็บอ่ะบอกได้เลย400นี่อ้าวอ้าวอ้าวนี่ครับระเบิดเข้าไปครับถ้าเราเล่นสายโจมตีนะครับอันนี้เป็นสายโจมตีก็จะเน้นไปทางเน้นไปทางสกิล2นะครับนี่ครับเจ็บอยู่ครับได้ค่าแน่นอนครับเซเบอร์ได้เฟิร์สมาแล้วครับแต่ว่าเซเบอร์เนี่ยจะตายหาวครับก็ฮิวให้เซเบอร์หน่อยครับเราจะออกเป็นเพชรก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยออกรองเท้ารีดาเมจครับเซเบอร์ยังไม่เลเวล4ครับโอ้มียุนเจ้ามาครับเข้าไปเดี๋ยวเจ็บหิวเลือดก่อนเลยครับเด้งดึงครับสกิลเข้าไปครับสกิลเข้าไปนี่ครับได้มาแล้วครับ
อันเนี้ยพอเราอัพเลเวลนะครับเขาจะฟื้นมานาให้เรา20แล้วก็เลือด20นะครับโอ้ยโดนแล้วครับโดนแล้วครับโดนแล้วครับฮิวครับเปิดฮิวครับเปิดฮิวครับฮิวรัวๆครับมีเซเบอร์เข้าไปแล้วครับยุนเจ้ายุนเจ้าอื้อหือสกิลเข้าไปครับนี่เราเน้นอัพสกิล2นำนะครับยุนเจ้าแทงเราอีกแล้วจะอะไรนักหนาเรายุนไม่ถึงไม่ถึง89แล้วครับ89แล้วครับวิ่งเข้าไปเลยครับ89แล้วครับยิงครับยิงครับเจ็บแน่นอนครับยุนเจ้าอีกคิวนึงครับดับเบิลคิวครับแต่เพื่อนตายครับมัวแต่ไล่ยิงเซเบอร์บอกมึงแม่งไม่รักกูเลยมัวแต่จะยิงคินครับไม่ได้สนใจเลยว่าเซเบอร์จะตายหรือเปล่าครับเมื่อกี้ตีป้อมไปครับน่าจะได้ป้อมอยู่ครับป้อมบนครับเหลืออีก9แล้วโอ้ยุนเจ้ามายุนเจ้ามาถอยอายุนไม่เอาเนี่ยครับดูยุนเจ้าแทงเนี่ยครับเห็นป่ะพอเราไม่ได้เป็นสายแบบนี้แล้วปุ๊บเนี่ยเจ็บมากครับคือฮิวเร็วก็จริงครับแต่ว่าไม่ไหวครับมีโอกาสตายทุกเมื่อครับนี่ขนาดต้นเกมเขายังแทงหนักขนาดนี้เลยครับถ้าเลทเกมเนี่ยเจ็บแน่นอนครับยุนเจ้ามันจะโหดอะไรขนาดนั้นวะมันจะเล่นให้คินให้ได้มันจะเล่นเซเบอร์เราให้ได้เลยยิงเข้าไปครับโอ้เจ็บครับเห็นป่ะเลือดหายไปครึ่งหลอดแล้วครับสกิลเข้าไปฮิวเข้าไปคือด้วยความที่เราอัพสกิล2นำด้วยครับหมดแล้วนะเซเบอร์คินครับฮิวก่อนครับไม่ถอยอยู่ทับหน้าอยู่แล้วครับจะไปถอยทำไมครับนี่ฮิวครับฮิวครับเดี๋ยวยุนเจ้ามาแน่นอนครับแต่อยากได้ป้อมครับได้ป้อมก่อนแล้วจะไปแล้วครับวิ่งเลยครับวิ่งเลยครับตรงกลางเนี่ยมีไลลาครับนี่ครับสกิลใส่เข้าไปครับยิงครับยิงไลลาครับคินได้ฆ่ามาครับเซเบอร์ตามครับยูโดราได้มาอีก1คิวครับด้านบนมียุนเจ้าครับแต่ว่าเราเห็นรูนอยู่ในป่าครับเราอยากได้รูนครับเก็บสกิลไว้ล้านรูนครับเพราะว่าเราต้องการรูนครับคูดาวเรายังไม่มีด้วยครับไอเทมคูดาวโหยุนเจ้ายุนเจ้ายิงเด้งโหไวมากยุนเจ้ากดจู่โจมครับเนี่ยครับออกของแรงครับเดี๋ยวเลทเกมดูได้เลยครับมันเป็นเหยื่อชั้นดีเลยครับสำหรับเอสเตทครับจะบอกว่าให้หลบอยู่ข้างป่าก็สายลิงโชว์ซะขนาดนั้น โอ้คินมาครับหลบถอยกันครับวิ่งไปกลางเลยครับตรงกลางครับมีเอสเตทกับไลลาครับเราต้องเข้าไปใส่แล้วล่ะตึมโดนอยู่ครับโดนอยู่ครับเอาละครับเซเบอร์เซเบอร์เอาสิครับเซเบอร์ไม่ไหวนะครับโอ้ชัวฮิวตัวเองบามอนเข้ามาครับบามอนดูอย่างที่บอกครับเนี่ยเห็นป่ะโดนปั่นแค่ไม่กี่ทีเองครับเอสเตทนี่เจ็บเลยครับแล้วก็ฮิวเพื่อนไม่ได้ครับมันอันตรายไปครับนี่มาอีกแล้วครับยุนเจ้าผู้ห้าวหาญครับตายไปแล้วครับมีวงสกิลของเอสเตทของฝั่งตรงข้ามด้วยครับนี่ฮิวครับก็ถามว่าสายแทงค์เนี่ยฮิวได้ต่างกับสายโจมตีมากน้อยแค่ไหนก็ไม่ได้ต่างมากนะครับเท่าที่โอ้โหยุนเจ้า
วิ่งแล้ววิ่ง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 นี่ครับบาร์มอนเห็นป่ะคือสกิลเราก็ไม่ได้มีบ่อยอะไรขนาดนั้นคินยิงมันกดสกิลเข้าไปบาร์มอนเก๋าหัวมาดิยิงนี่คินฆ่ามันหมดแล้ว นี่ขนาดมีรูนนะครับยังหมดเลยครับโอ้โหโดนงัดโดนงัดโดนงัดแต่อยู่ในวงไม่กลัวไม่กลัวมีพวกกลับก่อนครับมานาหมดแล้วครับและรูนก็หมดด้วยครับวาร์ปกันดื้อๆเนี่ยแหละหน้าด้านชิบหายนี่เรายังไม่ได้ยันปลุกเสกเลยนะครับวิ่งขึ้นไปใหม่ยองยองขึ้นไปครับถ้ามียันปลุกเศษเนี่ยมานาเราจะหมดช้ากว่าเดิมครับเพราะว่าเวลาฆ่าได้เนี่ยเราก็จะได้มานาเพิ่ม 20% ครับยุนช่วยตีหน่อยดิโหยืนอู้อีกอ้าวอดอีกกะไม่แม่นไม่เป็นไรครับเราใกล้ได้ยันปลุกเศษแล้วครับแต่ว่ามีไว้ก็ดีครับโอ้ด้านล่างบวกกันอีกแล้วครับบาร์มอนครับน่าจะมีบาร์มอนมีเอสเตทมาด้วยครับนี่ครับสโลไว้เลยครับฮิวครับฮิวครับฮิวก่อนครับโดนยุนเจ้าครับเดี๋ยวตายครับดูยุนเจ้าวิ่งใส่แล้วครับสกิลบาร์มอนไว้ครับเซเบอร์ครับเซเบอร์บวกครับยุนเจ้างัดอีกแล้วครับเซเบอร์เซเบอร์เข้าไปยิงครับเซเบอร์ไลลาไลลาจะไปไหนครับฮิวให้เซเบอร์ก่อนครับเอาจริงแล้วอยากได้พริบตาเดียวมากกว่าครับเกียร์นี้เขาไม่มีพริบตาเดียวมาให้นะครับนี่ก็สกิลที่2เราเต็มแล้วครับด้านบนครับยุนเจ้ากับคินครับวิ่งขึ้นมาช่วยยุนเจ้าหน่อยครับเหมือนยุนเจ้าจะเจอบาร์มอนด้วยครับไอเทมชิ้นต่อไปเนี่ยที่เขาจัดมาให้เป็นอาวุธเทพพิทักษ์นะครับด้านล่างโดนวิ่งไล่อีกแล้วครับตรงกลางไลลาครับต้องเล่นแล้วครับไลลาเอาดิครับเอาดิครับเอาดิครับไลลาบาร์มอนก็เอาหมดอ่ะยิงเข้าไปครับเด้งครับยิงครับยิงครับยุนเจ้าไม่เอายุนเจ้ากลัวบาร์มอนไอ้ยุนโอ้โดนสกิลสวนกลับมาครับเดินไม่ออกเหมือนกันเห็นป่ะคินเข้าไปยิงก่อนเลยครับนี่ครับคินเป็นทับหน้าให้ครับโอ้บาร์มอนตบอันติมาครับกดรีเจนฮิวให้ก่อนครับฮิวครับโอ้ยุนเจ้ามาด้านหลังครับกดเลยครับกดฮิวครับกดฮิวแล้ววิ่งครับโอ้กดฮิวแล้วต้องวิ่งครับนี่ครับพาเพื่อนหนีกลับบ้านครับคินครับคินโดนลากเข้ามาในบ้านครับแต่ว่าฝั่งเขาก็มีซัพพอร์ตครับเราได้คิวมาครับโซโลไว้ก่อนครับยุนเจ้าอย่าเพิ่งเข้ามาครับฮิวครับฮิวคินโอ้หนักมากครับยูโดรามาช่วยครับยูโดรามาแล้วครับสกิลบาร์มอนไว้ครับยูโดราต้องผ่าแล้วก็ฮิวครับฮิวยื้อครับฮิวยื้อครับฮิวยื้อมีเซเบอร์ครับอันติครับได้มานาเพิ่มมาอีกครับโอ้ยคินจะตายครับฮิวครับฮิววิ่งขึ้นไปใหม่ครับตามครับโอ้ยกดฮิวกดฮิวคินไม่ได้อยู่ในวงครับคินเลยไม่ได้ครับนี่ครับเด้งไปครับกดสกิลเข้าไปครับโอ้กระหน่ำอยู่เหมือนกันหินเลือดจะเต็มแล้วครับเราก็ฮิวให้ใหม่ครับดันขึ้นไปครับมีบาร์มอนเนี่ยวิ่งไล่ตามยูโดราครับโอ้บาร์มอนนี่พุ่งยาวๆเลยครับล้อมครับล้อมจับบาร์มอนครับมียุนเจ้ามาอีกครับสโลไว้ก่อนครับยูโดราตายครับโอ้โหไม่รอดจริงด้วยครับไม่ทันครับเราขอฆ่ายุนเจ้าก่อนครับฮิวครับฮิวครับยืนแทงครับโอ้โหเจ็บอะบอกได้เลยเจ็บอะไม่ถึงครับเอสเตทฝั่งตรงข้ามมาครับอ
เราได้วุฒิเทพพิทักษ์มาแล้วครับโจมเวทเราจะแรงขึ้นแล้วก็ฮิวแรงขึ้นแต่ก็ไม่ได้มากนะครับอย่างที่เห็นเนี่ยฮิวแรงขึ้นอีก300นะครับกับของเวทขนาดนี้นะนี่ครับยิงธรรมดา800ครับไอ้นับ1ถึง20เนี่ยพี่คำนวณเวลาแล้วน่าจะอยู่ที่ประมาณ20วิครับการนับ1ถึง20ของเขาเนี่ยใช้เวลา20วิครับในการนับครับสวยครับแลกกันเลยครับกดรีเจนก่อนครับมีไลลาครับไลลาอยากฆ่าจังโอ้ฝั่งตรงข้ามฆ่าเต่าครับรวบรวมครับรวบรวมมาแล้วครับเอสเตทคินครับยุนเจ้ายืนทำไรวะยุนเจ้าโอ้โหยุนเจ้าแอบหลับอยู่ในป่าครับเนี่ยครับสกิลติดตัวเขาก็เขียนว่า450บวก535ถามว่าแรงไหมก็แรงครับแต่ว่าถ้าคิดจะเป็นตัวซับแล้วซับด้วยยิงด้วยก็แล้วแต่ครับแล้วแต่ชอบครับอันนี้ต้องบอกว่าแล้วแต่ชอบครับนี่ก็แค่มาเทสให้ดูครับว่าถ้าเล่นตัวเป็นตัวซับเนี่ยโดยที่ไม่มีแทงค์เลยเนี่ยมันจะเป็นสภาพนี้ครับคือมันบางมากครับแล้วก็จะเป็นเหยื่อได้ง่ายครับวิ่งขึ้นไปครับสกิลไว้ครับสกิลไว้ครับฮิวเลยครับเปิดฮิวครับเปิดฮิวสู้ครับเปิดฮิวครับโอ้ยุนเจ้าเขาจะแทงเราอย่างเดียวเลยเห็นป่ะฮิวครับเปิดฮิวสู้ครับคินวิ่งตามอยู่ครับเรากดรีเจนครับกดรีเจนครับโอ้เจอสวนครับก็สวนกลับไปเลยครับโอ้ไม่ทันครับบาร์มอนเนี่ยตีป้อมกลางแล้วครับบาร์มอนมากันหลอดครับทีมเราน่าจะกันอยู่ครับนี่ครับเด้งที900เลยครับโดนยำแล้วครับบาร์มอนไม่น่าจะรอดและอีกอย่างครับสกิลเนี่ยก็ต้องรอทุก20วิครับคือเท่ากับ20วิเนี่ยเรายิงได้แค่ทีเดียวถ้าออกสายเวทแล้วได้แค่สกิล2แล้วก็สกิล1แรงขึ้นแต่ว่าถ้าเกิดไม่ได้ใช้ก็ตายหาครับเนี่ยครับฮิวแรงอยู่ครับฮิวที6700เลยดูเลยตีคลิปเนี่ยนี่ตีคลิปแค่3ชุดนะแค่3ตัวนะนานแสนนานเหลือเกินฝั่งตรงข้ามบุกมาแล้วครับมีบาร์มอนมีเอสเตทครับสกิลไปเลยครับเหมือนเซเบอร์จะเอาครับเซเบอร์เอาก็เอาเลยครับฮิวให้เลยครับยืนแทงเลยครับนี่ครับมอนสเตอร์คิวนะครับนี่ดาเมจเพิ่งพันเดียวครับกดจู่โจมวิ่งไล่คินครับเรามีจู่โจมครับนี่ครับกดสโลไว้ให้ครับขอยิงทีนึงนะคินขอทีนึงไม่ทันอ่ะโอ้เฮ้ยฝั่งตรงข้ามนี่มันอะไรวะมันสเต็ปไหนวะเนี่ยยืนจ้องยืนเจ้าวิ่งมาถ่ายป้อมกันใหญ่เลยไปไหนโอ้ไลลาครับเหลือไลลาอีกตัวครับไลลาครับกินได้ดับเบิ้ลคิวไปครับเผลอแป๊บเดียวไลลามาเล่นข้างหลังบ้านเฉยเลยครับออกไปใหม่ครับเหลือยูโดรายังไม่เกิดนะครับแรงมันก็แรงอยู่หรอกแต่ว่านะสกิลเข้าไปครับแล้วก็คอยซัพพอร์ตฮิวให้เพื่อนด้วยครับโอ้โดนเหมือนกันครับเพราะว่าฝั่งเขาก็มีครับตีป้อมไว้ครับคินมาด้านหลังครับเรียบร้อยครับรอจังหวะบวกค่อยเปิดครับเนี่ยยิงธรรมดาที1,000นะครับเวลาติดสกิลพิเศษแต่ก็อย่างที่บอกครับทุก20วิครับกดรีเจนรัวๆเลยครับ
นี่เอสเตทฝั่งตรงข้ามไม่รู้ว่าเขาเล่นไอเทมอะไรอ๋อเขาเล่นเป็นเกียร์เขาจัดมาเองครับนี่ครับสโลครับโอ้ยืนหน้าก็ไม่ไหวครับถอยครับไม่มีคนเข้าครับต้องบวกแล้วครับต้องบวกแล้วยิงเข้าไปครับดูไลลาโดนเข้าไปครับพันกว่าครับ1,500ครับฮิวครับฮิววิ่งหนีครับวิ่งหนีครับวิ่งหนีครับยุนเจ้าเล่นเราแน่ครับฮิวไว้ครับฮิวเซเบอร์ไว้สกิลใส่เข้าไปครับยิงครับรอบยิงอยู่ข้างหลังครับฮิวไม่ไหวครับเห็นปะเจอยุนเจ้าแทงไส้แตกเลยครับฝั่งตรงข้ามตีหลอดครับก็ดีหน่อยครับมีเวลาให้เราได้ตั้งหลักครับยุนเจ้าวิ่งไล่คินครับโอ้คินโดนงัดครับเห็นป่ะล้อเกิดครับอีก13วิครับฝั่งเราเนี่ยมียูดาราเกิดมาคนหนึ่งแล้วครับเกิดเกือบครบแล้วครับเหลือเราอีก2วิครับตรงกลางเขาออมาครับด้านบนเนี่ยมีบาร์มอนมาหล่อยครับด้านล่างยุนเจ้าครับโอ้โหจะเอากันทุกป้อมเลยว่างั้นเถอะยิงเข้าไปครับยิงเข้าไปครับเขาได้ป้อมไปแล้วครับต้องถอยมาช่วยเพื่อนข้างหลังแล้วครับโอ้โหไม่ไหวครับก็ดีฟีดไปนะครับเนี่ยครับอย่างที่บอกครับท้ายเกมหลังเกมเนี่ยถ้าไม่แทงเลยครับออกเป็นของเวทเลยเนี่ยมันคือจังหวะที่เราจะเข้าไปฮิวเพื่อนเนี่ยเราก็ต้องอยู่ใกล้เพื่อนพอสมควรครับแล้วก็ถ้าเราตัวบางก็อย่างที่เห็นครับมันเป็นเหยื่อแน่นอนครับสำหรับเลทเกมเนี่ยอย่างคินยิงหรือยุนเจ้าสังเกตได้ยุนเจ้าเนี่ยแทงเราไม่กี่ทีเราก็ตายแล้วครับคือเพื่อนเราเนี่ยไม่สามารถคุ้มกันเราได้แล้วตัวเอสเตทเองก็ไม่ได้มีสกิลที่จะคุ้มกันตัวเองเหมือนนาน่าครับนาน่ายังมีเสกใช่ไหมอย่างยูโดรายังมีสตันแล้วยังพอวิ่งหนีไปได้ครับแต่เอสเตทเนี่ยมีสกิลน้ำแข็งฟอสลงไปเนี่ยยุนเจ้าเขาก็ไม่ได้เดินเข้ามาเนี่ยครับเขาก็พุ่งเข้ามาแทงหรือจะเป็นเซเบอร์หรือเป็นหลายๆตัวที่ใช้การกระโดดเข้ามาอันติเนี่ยหรืออย่างแฟนนี่เนี่ยเราก็ไม่มีโอกาสที่จะสโลว์แฟนนี่แน่นอนครับเพราะว่าแฟนนี่บินใส่เราแน่นอนมันเป็นเรื่องปกตินะครับถ้ายิ่งแล้วเกมเนี้ยก็ส่วนมากเขาก็จะตั้งค่าที่การฆ่าฮีโร่ที่ HP ต่ำสุดนะครับการฆ่าฮีโร่ HP ต่ำสุดซึ่งถ้าเอสเตทเนี่ยไม่มีของแท้งไม่มีออกของแท้งเลยออกเป็นของเวทเมื่อกี้เลือดมันก็จะน้อยอยู่แล้วครับมันก็จะแทบจะเป็นเป้าหมายแรกครับเพราะส่วนมากเนี่ยนักเวทเนี่ยจะเป็นเป้าหมายแรกในการล็อกเป้าอยู่แล้วครับถ้าไม่มีแท้งอยู่ด้านหน้าสุดก็โอเคครับนี่ครับรอบนี้ก็ได้ MVP นะได้ MVP อยู่ครับแต่เป็น MVP ฝั่งแพ้นะครับก็โอเคครับจบคลิปนี้แค่นี้แล้วกันฝากไลค์ฝากแชร์ด้วยนะครับสวัสดีครับ